ื่อวานนี้นี่นะครับอยากจะเล่าให้ฟังหน่อยนะครับมันเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากเนื่องจากว่าช่อง Workpoint หมายเลข23ก็ได้รับโอกาสนะครับให้ไปร่วมงานเลี้ยงของสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเขาจัดงานเลี้ยงต้อนรับนักตบสาวไทยนะครับที่เสร็จสิ้นจากภารกิจการแข่งขันชิงแชมป์โลก2022เมื่อวานนี้บรรยากาศอย่างที่เห็นมีแต่รอยยิ้มท่านผู้ชมฮะครับนะครับมีนักตบนะครับเนี่ยรุ่นหลายรุ่นนะก็มีหลายรุ่นนะครับนี่เขาเลี้ยงขอบคุณใช่ไหมเลี้ยงขอบคุณเลี้ยงต้อนรับก็มีผมกับคุณตุ๊กกี้ก็ได้รับเกียรติให้ไปสรรสร้างบรรยากาศบนเวทีเมื่อวานนี้พี่แป๊ะไปกินฟรีวะเนี่ยคุณบรรจงก็พูดตรงเหลือเกินคือเขาก็จัดให้ฮะจะไปจ่ายสตางค์ก็ไม่มีคนรับจะต้องรับประทานฟรีเห็นไหมคุณพรพันธ์เห็นไหมน่ารักมากเลยนะเมื่อวานนี้แต่ละคนนะนี่นะครับรับช่อดอกไม้จากเขาเรียกว่าสปอนเซอร์ไงผู้สนับสนุนเมื่อวานนี้มากันเต็มเลยครับนะฮะเมื่อวานนี้โค้ชด่วนเมื่อวานนี้มีแต่รอยยิ้มใช่ไหมครับนี่น้องนุ๊กนิกนี่นะหลายท่านเลยนะครับเมื่อวานนี้นี่พี่หน่อยจากไทยเบเวอเรจอันนี้นายกสมพรใช้บางอย่างครับนี่นะครับโค้ชด่วนนะเมื่อวานนี้ไปกันทุกท่านเลยนะเมื่อวานนี้น้องๆก็ยิ้มยับแจ่มใสไฮไลท์เนี่ยไปโอบไหล่ใครเขาน่ะฮะไปโอบไหล่ใครเขาน่ะพี่หน่อยจากไทยเบเวอเรจนะครับสีกันใช่ไหมแหมถ้าไม่สีกันไปโอบไหล่ก็ต้องต่อยเอาดีคุณบรรจงเป็นพี่ที่น่ารักเป็นพี่ที่เคารพไงครับนี่นะฮะเมื่อวานนี้ทีนี้นะเมื่อวานนี้มีผู้ให้การสนับสนุนเนี่ยก็ไปร่วมงานกันอย่างคับคั่งเลยปรากฏว่าทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเนี่ยได้รับเงินอัดฉีดไปเท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่10ล้านบาทครับโอ้โห10ล้านบาทเป็นเงินสดเน็ตๆเลยเมื่อวานนี้เฉพาะของพี่แป๊ะนี่ก็9ล้านละ อันนี้จับสลากด้วยพี่แป๊ะทำไงจับสลากพี่แป๊ะเอา iPhone ไปแจกด้วยเหรอเวิร์กพอยต์ก็iPhone 14 Pro Max เนี่ยไปแจก3เครื่องโอ้โหมีคุณปอเปี้ยเนี่ยเป็นคนที่เอาเชิญรางวัลไปนะฮะนี่นะครับรุ่นล่าสุดเลยรุ่นล่าสุดเลยนี่ iPhone 14 Pro Max เนี่ยรุ่นล่าสุดไม่พอตัวท็อปของรุ่นด้วยเอาพินันธนาการจากช่อง Workpoint เครื่องนึงเท่าไหร่คุณโยกเครื่องนี้รุ่นนี้โอ้โหเกินครึ่งแสนน่ะพี่แป๊ะ 50,000 กว่าบาทเมื่อวานนี้อ๋อคือจับฉลาก3เครื่องฮะใครได้ไปบ้างพี่ป๊ะรายชื่อเครื่องก็คือนักวอลเลย์บอลนี่ๆๆๆ1ในคนที่ได้รับนี่แหละครับ iPhone Pro Max ก็คือเป็นในทีมนักวอลเลย์บอลในทีมวอลเลย์บอลเค้าจะมีหลายรุ่นไงรุ่น U18 รุ่น U19 ชายหาดต่างๆเนี่ยนะครับก็ได้รับรางวัลไปครับนะฮะนี่โอ้นี่ขอบคุณเป็นการใหญ่เลยขอบคุณช่อง Workpoint จริงๆแล้ว Workpoint จะแจกประมาณสัก100เครื่องแต่ว่าเอาไป3เครื่องก่อนกันแล้วกันแหมนะเมื่อวานนี้นะครับครับสนุกสนานมากเดี๋ยวดูภาพที่ผมไปคุยกับนักวอลเลย์บอลสาวหน่อยซิมีไหมแต่ละคนเนี่ยโอ้ยนี่นะครับทำไมถึงมีเสน่ห์มากนะครับเขาบอกว่าเนี่ยนะนักวอลเลย์บอลแต่ละคนเนี่ยเขาบอกว่ามีพลังมหัศจรรย์อยู่ในตัวนะมีพลังอันนี้ของคุณหัตถยาคุณหัตถยานี่นะครับเนี่ยจากสาวจังหวัดชัยภูมิชัยภูมิชัยภูมิครับผมนี่นะฮะน่ารักเนี่ยสาวน่ารักนะครับฝากเป็นภาษาชัยภูมิครับเวลาไปยืนสัมภาษณ์ทำไมต้องนั่งสัมภาษณ์ด้วยโอ้โหคุณบรรจงเขาเนี่ย180ขึ้นเขาเนี่ย180ขึ้นแต่ละคนเนี่ยนะครับไอ้ผมก็ยืนห่างๆอันนี้น้องเพียวยืนแล้วใช่ไหมใช่ยืนแล้วยืนแล้วยืนแล้วเนี่ยนี่น้องเพียวนี่ขนาดยืนเลยนะสูงไม่เท่าไหร่หมายถึงผมสูงไม่เท่าไหร่น้องไม่ถึงพี่แป๊ะสูงไม่เท่าไหร่โยกเนี่ยไม่ถึงไหล่แล้วมีเสียงไหมคุยอะไรกันมีหลายคนคุณจะเอาแบบไหนเนี่ยนี่น้องเพียวนะน้องเพียวเนี่ยวันนั้นร้องไห้เลยวันที่คู่สุดท้ายอะนะที่เราแบบสู้กันเต็มที่แล้วอะแต่ว่าชนะไม่ได้แล้วน้องเพียวก็ร้องไห้ก็น้องก็ตั้งใจมากแหละทั้งทีมนะคะนี่น้องเพียวนะนี่น้องเพียวมีใครอีกนี่คุณทัศดาวคุณทัศดาวนึกแจ้งสาวจังหวัดร้อยเอ็ดนี่นะครับเอาฟังหน่อยดิฟังเสียงน้องแนนหน่อยนี่น้องแนนน้องแนนเนี่ยบุ้มบิ้มอ่ะบุ้มบิ้มอ่ะบุ้มบิ้มมีบุ้มบิ้มมีบุ้มบิ้มมีเห็นไหมแฟนของท่านดาวเขานี่นี่น้องบีม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 นี่น้องบีมน้องบีมก็เป็นสาวบุรีรัมย์โดยรวมๆพี่แป๊ะคุยอะไรกับน้องๆได้ได้ได้ไหมก็น้องๆเขาดีใจมากเขาฝากขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับเนี่ยผ่านช่องการถ่ายทอดของช่องบวกไว้23อันนี้น้องลูกนิกนุกนิกเป็นสาวชายนาฏหน้าตาเหมือนเกาหลีเหมือนญี่ปุ่นผสมกันแต่ว่าออกมาเป็นคนไทยน้องนุกนิกเนี่ยนะตอนรอบที่แข่งรอบสุดคู่สุดท้ายเนี่ยนะ
มูใหญ่เลยข้างสนามเนี่ยสวดมนต์ยกมือไหว้ท่วมหัวใหญ่เลยตอนที่แข่งกันอยู่แล้วจังหวะลุ้นว่าเราจะชนะค่ะแต่ว่าก็พลาดไปนี่นะนี่เดี๋ยวเขาบอกว่าเนี่ยหน้าตาก็เหมือนเกาหลีนะเหมือนญี่ปุ่นก็ใช่เกาหลีก็ใช่แต่ออกมาเป็นคนไทยใช้หน้าจ้านี่เธอบอกแบบนี้ออมสินนั่นออมสินนี่อุ้ยน่ารักออมสินนะนี่คุยทุกคนเลยใช่ไหมเนี่ยทุกคนที่ครับนานๆที่จะได้เจอแบบนี้โอกาสแบบนี้มันหาง่ายที่ไหนคุณบรรจงคุณไม่ไปผมชวนแล้วคุณไปตกรถตู้ไปไม่ทันรถตู้อุตส่าห์รถตู้มาจอดแล้วยังไปไม่ทันอีกโอ้โหยังรอบุ๋มบิ๋มอยู่อันนี้นี่เนี่ยบุ๋มบิ๋มคนนี้บุ๋มบิ๋มน่ารักน่าชังทีเดียวเชียวเสียดายมากเลยอยากไปเจออยากเอาเสื้ออยากเอาของไปให้น้องเซ็นชื่ออยากไปถ่ายรูปด้วยน่ารักมากนี่ก็คุณผู้ชมเนี่ยชมมาแล้วก็คอมเมนต์บอกพี่แป๊ยิ้มฟันขาวเลยนะใช่ๆพี่แป๊ดีใจออกนอกหน้าเลยนะใช่เมื่อวานนี้เอารถตู้มาจอดรอนะครับมีคนตกรถตู้2คนคุณยกกับคุณบรรจงยกต้องทำติงขาวดูคุณตุ๊กกี้ดูสูงแค่ไหนสูงแค่ไหนโอ้โหสูงไม่เท่าไหร่นี่อย่าไปว่าเขาจริงๆเนี่ยนะคุณอะไรคุณปิยนุชคุณปิยนุชเนี่ยนะที่เป็นลิเบโร่เนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยนะเกือบที่จะไม่ได้ไปแข่งอยู่ที่โปแลนด์นะเพราะว่าก่อนแข่งเนี่ยโค้ชด่วนเนี่ยโทรศัพท์มาหาพี่ทุกกี้ครับให้ไปเทสในการเป็นตัวรับเซตลิเบโร่คุณทุกกี้เขาบอกให้สาธิตการเขาเรียกว่าลิโบโร่หน่อยกลิ้งฮะกลิ้งตกเวทีตัวเล็กไปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยให้คุณปิยนุชนี่ไปแทนนี่การแสดงนี่การแสดงของน้องๆครับนี่เห็นไหมเต้นไปน่ารักน่าชังมากนะครับทีนี้เอาล่ะน้องๆเมื่อวานนี้ก็ยิ้มย้ำแจ่มใสนะครับเงินที่มีผู้สนับสนุนเนี่ยให้กับสมาคมได้16ล้านครับแต่ว่าส่วน10ล้านให้กับนักกีฬาทีมสาวชุดนี้ก็ไปแบ่งกันก็ว่ากันไปใช่ไหมครับทีนี้หลังจากนี้น้องๆก็จะไปรับใช้สโมสรที่น้องๆสังกัดอยู่ครับสโมสรในประเทศก็มีสโมสรต่างประเทศก็มีในปีหน้ากลับมาก็จะมาสู้กันเพื่อจะไปสู่กีฬาโอลิมปิกกันต่อไปครับหมายความว่าความฝันอันยิ่งใหญ่ของนักกีฬาสาวไทยชุดนี้จะต้องไปแข่งโอลิมปิกให้ได้ที่ประเทศฝรั่งเศสว่าอย่างนั้นครับก็ตามเชียร์กันต่อแล้วก็เอาใจเชียร์กันต่อครับครับเมื่อวานนี้ที่ Workpoint เอามือถือ iPhone ไปเห็นบอกเอาไปแจก4เครื่องไม่ใช่เหรอเอาแล้วพี่จะไป พี่เอาไปไหนเครื่องนึงอ่ะความลับเปิดพี่เอาไปแจก3เครื่องเองเหรอไม่เขาแจก3เครื่องเหรอให้หมดเลยอันนั้น iPhone รู้จักอยู่ก็ถามเลยจะเป็นเครื่องไหนเครื่องนี้ไม่มีเมมได้มั้ยไม่มีเมมได้มั้ยไม่ได้